สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่29ของฤดูกาลประจำเช้าวันอังคารที่16มิถุนายน2020นะฮะมีเตะกันอยู่2คู่เริ่มต้นกันที่เลมาเต้ครับเปิดบ้านเสมอกับเซบีย่าไป 1-1 ฮะเกมนี้เซบีย่าทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 ด้วยนะจากลูกเดือจองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลมาเต้ก็มาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมจากเดโก้คาร์ลอสกองหลังของเซบีย่านั่นแหละทำเข้าประตูตัวเองฮะจบเกมเลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนอีกคู่นึงเป็นเบติสเสมอกับกรานาดาไป 2-2 ฮะเกมนี้ก็ผัดกันนำผัดกันตามนะโดยที่เจ้าบ้านได้2ประตูจากลูกจุดโทษของเซโก้แคนาเลสแล้วก็คริสเตียนเทอร์โลนะฮะส่วนทีมเยือนกรานาดาได้2ประตูจากคาร์ลอสเฟอร์นันเดสแล้วก็ทางโรเบโตโซดาโดครับจบเกมก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะก็ค่ำคืนนี้เสมอทั้ง2คู่ไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปกันดีกว่าฮะเริ่มต้นกันที่เซบีย่าฮะยังอยู่ที่3ของตารางเหมือนเดิมครับวันนี้ได้มา1แต้มเก็บเพิ่มเป็น51คะแนนก็ตามหลังเรอัลมาดริดรองจากฝูงอยู่8คะแนนแล้วก็นำอันดับ4อย่างโซซิเดดเนี่ยอยู่4คะแนนฮะก็โอกาสในการลุ้นแชมป์ค่อนข้างยังมีนะแต่ว่าก็ต้องบอกยากหน่อยฮะแต่ว่าลุ้นท็อปโฟร์เนี่ยก็พอได้อยู่นะฮะส่วนทางกานาดาครับวันนี้ได้มา1แต้มครับขยับมาอยู่ที่8ของตารางครับก็เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนก็ลุ้นพื้นที่ไปท็อป4หรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นกันนะฮะส่วนครึ่งตารางล่างเนี่ยเลเวนเต้ครับเมื่อคืนนี้ได้มา1แต้มยังอยู่ที่12ของตารางเหมือนเดิมครับมีอยู่35คะแนนเลเบเตสก็อยู่ที่13ของตารางฮะมีอยู่34คะแนนก็ทั้ง2ทีมยังถือว่าไม่ปลอดภัยมากนะเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นไม่เกิน10แต้มครับก็ยังเหลือการแข่งขันอีกเป็นเกือบ10เกมนะก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าจะอยู่รอดในฤดูกาลนี้ต่อไปหรือเปล่าในส่วนของดาวซัมโบล่าสุดยังคงเป็นเมสซี่ฮะที่ซัดไป20ประตูแล้วนะเตะที่แอสซิสต์ทำให้เพิ่มมาประตูมากที่สุดก็เมสซี่นี่แหละที่จ่ายไปแล้วถึง14ลูกด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนในนัดที่29กันดีกว่าฮะเริ่มกันที่ค่ำคืนวันอังคารนี้ต่อเช้าวันพุธที่17มิถุนายนก็จะมีเกตาเฟ่เจอเอสปานยอลบิลลิวพบมาโยก้าแล้วก็บาซ่าเจอกับเลกาเนสเช้าวันพฤหัสที่18มิถุนายนมีเอบาเจอแอตเลติกบิลบาเรอัลบาโยริดพบกับทางเซลตาบิโก้แล้วก็โอซาซูน่าเจอแอตมาดริดก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเช้าวันจะวันศุกร์ที่19มิถุนายนฮะมีอาราเบสเจอโซซิดาดแล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับบาเลนเซีย